ตอนนี้เนี่ยหลายหน่วยงานก็ได้บูรณาการร่วมมือกันจับมือกันเพื่อช่วยเหลือเด็กๆนะครับไม่ใช่แค่ปัญหาเรื่องของการดูแลรักษาการติดเชื้อโควิด-19 เท่านั้นแต่ว่าเด็กๆหลายคนได้รับผลกระทบจากการที่คนในครอบครัวนั้นติดเชื้อโควิด-19 ครับมีข้อมูลจากรองศาสตราจารย์พิเศษแพทย์หญิงวารุณีพันพาณิชวานเดอร์พิษกุมารแพทย์เชี่ยวชาญสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับระบุว่าการติดเชื้อในเด็กส่วนใหญ่นั้นเป็นการติดจากคนในครอบครัวซึ่งการรักษาเด็กนั้นยากกว่าการรักษาผู้ใหญ่ครับตั้งแต่การระบาดในระลอกนี้เดือนเมษายนที่ผ่านมาพบว่าตัวเลขผู้ป่วยที่เป็นเด็กเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนขณะเดียวกันมีข้อมูลอีกด้านนึงจากกรมอนามัยครับมีการรวบรวมข้อมูลพบว่าตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี63ต่อเนื่องมาจนถึง25กรกฎาคม64มีเด็กที่อายุต่ำกว่า6ปีนะครับติดเชื้อ 13,444 คนในจำนวนนี้มีอาการรุนแรง791คนและเฉพาะในช่วงเดือนเมษายนครับมีการระบาดของคลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดเชียงใหม่ที่ทำให้เด็กเนี่ยติดเชื้อในคราวเดียว16คนคลัสเตอร์บ้านเด็กอ่อนรังสิตปทุมธานีเด็กติดเชื้อ33คนคลัสเตอร์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่นเด็กติดเชื้อ34คนโดยอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสุพัชชาสุทธิพลเปิดเผยว่าตอนนี้ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับได้ร่วมมือกับอีก3หน่วยงานก็คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคด้านการศึกษาสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์และองค์การยูนิเซฟครับจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเด็กติดโควิด-19 ขึ้นมานะครับเพื่อดูแลเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยเด็กที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่เข้าไม่ถึงการรักษาหรือว่าเด็กที่ต้องสูญเสียผู้ปกครองจากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งได้รับผลกระทบได้รับความกระทบกระเทือนทางจิตใจไม่มีผู้ดูแลหรือว่ามีแนวโน้มที่จะหลุดออกนอกระบบซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันอย่างเร่งด่วนในขณะนี้ขณะที่ข้อมูลอีกด้านนึงมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมในปีนี้นะครับต้นปีเรื่อยมาจนกระทั่งวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ามีจำนวนเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 สะสมเนี่ยสูงถึง 65,089 รายครับแบ่งออกเป็นในเขตกรุงเทพมหานคร 15,465 รายในต่างจังหวัด 49,621 รายในจำนวนนี้มีตัวเลขที่น่าสนใจว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลเพราะอย่างเช่นเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาวันเดียวนะครับมีเด็กติดเชื้อเนี่ยสูงถึง 2,194 รายด้วยกันขณะเดียวกันครับนอกจากการบูรณาการร่วมกันของหลายหน่วยงานในการเข้าไปช่วยเหลือเด็กๆแล้วนะครับกรมกิจการเด็กและเยาวชนก็มีการปรับปรุงแอปพลิเคชันเพื่อทำการค้นหาเด็กกำพร้าหรือว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจากกำพร้าผ่านเครือข่ายคุ้มครองเด็กทั่วประเทศนะครับสำหรับเด็กที่ปกครองติดเชื้อแล้วไม่มีใครดูแลก็จะมีอาสาสมัครเข้าไปดูแลระหว่างการกักตัวและถ้าหากไม่สามารถกลับบ้านได้ก็จะมีการเตรียมสถานที่เป็นสถานสงเคราะห์4แห่งเพื่อดูแลเด็กๆชั่วคราวระหว่างที่หาครอบครัวให้กับเด็กนะครับหรือว่าจะส่งเด็กเข้าไปรับการดูแลในสถานรองรับเด็กของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่สามารถรองรับได้ประมาณ 2,000 คนครับ